วันนี้นะคะมุกก็จะพาทุกคนมาเที่ยวผับที่อเมริกากันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนด้วยนะคะซึ่งผับนี้เนี่ยมันอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ใกล้บ้านมุกเองนะแล้วก็เขาจัดเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนพาร์ตี้นะคะราคาอยู่ที่45เหรียญต่อคนนะวันฮาโลวีนที่นี่เนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วอะคนก็จะแต่งตัวเป็นผีแบบจัดเต็มมากเลยทุกคนมุกก็เลยเพิ่งคิดได้ตอนไปถึงว่าเฮ้ยที่นี่คืออลังการและอ่ะเนี่ยมุกก็ขึ้นไปเต้นนะในส่วนของตัวมุกเองนะคะมุกก็ได้แต่งตัวเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะคือมุกคิดว่าแบบมุกแต่งตัวมาก็ดูเบลล์แล้วระดับหนึ่งคือมาเจอฝรั่งแต่งอะแต่งเป็นโจ๊กเกอร์บ้างหน้าเละบ้างว่าแล้วไงว่าแบบคอสตูม Squid Game ต้องมานะคะคือปีนี้เนี่ยเยอะมากๆคือคน dress up เป็น Squid Game นี่เขาก็มีการ decorate ผับนะคะให้แบบเอาพงเอาผีอะไรมาติดให้เต็มไปหมดทุกคนตอนนี้นี่เห็นไหมมี Squid Game อยู่ข้างหลังเราคนหนึ่งมีแต่งเป็นแบบนินจงนินจานะคะตอนนี้เนี่ยมุกก็อยู่ใน dance floor นะแล้วทีนี้นะคะมุกก็ขึ้นมาเต้นบนเวทีนะคะเวทีก็คือเล็กมากนะคะแล้วก็ไม่มีใครขึ้นมาเต้นกับมุกเลยมุกก็ขึ้นไปเต้นคนเดียวนะเพื่อน2คนก็รออยู่ข้างล่างนะคะมองลงไปก็จะเห็นคนเยอะมากนะไอ้ผู้ชายก็คือแบบขย่มเวทีทุกคนคือไม่รู้เลยว่าจะหล่นหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าเวทีจะพังหรือเปล่าอันนี้เต้นไปอ่ะนี่นี่เขาก็แต่งเป็นผีมาผับที่นี่นะคะต้องอายุ21ปีเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าไปได้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาตรวจบัตรวัคซงวัคซีนด้วยนะอุ๊ยลืมว่าที่นี่เป็นรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะไม่ถามหาบัตรวัคซีนเฉยเลยใช่แต่ถ้าเป็นที่นิวยอร์กซิตี้นะคะถามหาบัตรวัคซีนเนาะจะ1โดสหรือ2โดสก็ได้นะยังไม่ได้อัปเดตน่าจะแบบ1โดสก็น่าจะให้เข้าแล้วนะคะตรงนี้ถัดมาเป็นแบบโซนแบบรีแลกซ์หน่อยนะก็มีคนดูคอสตูมกันจริงจังมากทุกคนมีคอสตูมกันแบบอันนี้นักดนตรีละมั้งเนี่ยไม่รู้จักนะคะมีแจกฟงแจกไฟแล้วที่นี่ก็มีบารากุด้วยนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะที่แต่งตัวเป็นผีหรือคอสตูมอะไรเงี้ยผู้ชายก็แต่งจัดเต็มเหมือนกันทุกคนคือแบบแล้วอุ๊ยดูสิภาพอลังการงานสร้างมากเหมือนมุกอยู่ในคอนเสิร์ตเนาะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแค่ผับหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผับเพลงสเปนิชด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้คงเป็นวันอีเวนต์สำหรับฮาโลวีนพาร์ตี้เนาะเขาก็เลยเปิดเพลงฝรั่งดูทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเพลงสเปนิชประปรายนะคะแต่ว่าอลังมากดูดิโอ้ตายแล้วแล้วตอนนี้ก็มีการปล่อยลูกโป่งใหญ่นะคะลงมาให้แบบว่าคนได้เล่นกันนะคืออลังการมากนะคะสมราคา45เหรียญที่จ่ายไปจริงๆนะผู้ชายก็งานดีแต่งจริงวันนี้หาคนงานดีไม่ได้เลยเพราะทุกคนอ่ะคือแต่งตัวเป็นผีหมดเลยค่ะงงค่ะแม่งงนี่อ่ะก็เล่นไปแล้วมีไฟออกมานะฟังจริงๆเดือดแล้วเดือดไม่ไหวมาถึงจุดนี้อยากจะพูดถึงราคาเครื่องดื่มนิดนึงนะคะคือเนื่องจากว่ามันเป็นงานอีเวนต์วันฮาโลวีนเนาะคนเยอะมากนะคะที่บาร์มันเลยทำให้มุกเนี่ยกว่าจะได้ดิ้งแต่ละดิ้งอ่ะคือต่อแถวนานมากนะคะดริงก์หนึ่งที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็จะไม่แพงเท่านิวยอร์กนะคะอยู่ที่แก้วละประมาณ12เหรียญ นะคะไปถึง20เหรียญเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเบียร์นะคะก็จะเป็นขวดละ7เหรียญ นะโดยประมาณนะคะ 7-8 เหรียญประมาณนี้ตามยี่ห้อของเบียร์เนาะแต่ในงานอีเวนต์แบบนี้เนี่ยคือ
อยากจะแบบว่าเมามึนๆให้สนุกหน่อยก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแถวห้องน้ำคือยาวมากก็คือเรียกได้ว่าต้องแบบต้องไปต่อเผื่อไว้อะคือรู้ว่าตัวเองจะปวดฉี่แล้วก็คือต้องไปต่อเผื่อไว้ก่อนอะคือไม่พลาดปวดมากๆแล้วแบบไปไม่ทันแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะมุกก็กำลังเดินออกมาแล้วนะคะอย่างยากลำบากนะสุดท้ายนี้ก็แฮปปี้ฮาโลวีนอีกรอบนะคะฝากติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของมุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ